เล่นเลยทุ่มมาครับภูมิพัฒน์ไดโอเปสมงต่อแล้วตามมาเก็บได้แล้วก็ตกเข้ามาให้กุสตาฟสันเอาเลยครับจะหลุดมาได้ไหมมีตัวมาดักดึงเข้าขวาดักเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมาคนเดียวแล้วก็จบคนเดียวครับ 1-0 ครับเชียงใหม่ FC บุกขึ้นนำอยุธยาอยู่ในแต่ครับเป็นประตูที่2ของกุสตาฟสันให้กับเชียงใหม่ FC ในฤดูกาลนี้แหละครับสุดยอดเลยครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับในช่วงแรกครับแต่สุดท้ายจ่ายมาแล้วหลุดเลยครับกระดกมาหายเลยครับไม่มีแนวรับของอยุธยามาประกบครับโยกหนึ่งจังหวะแล้วดูเข้าซ้ายแล้วโอ้โหเอียงแล้วก็ปั่นเข้าไปครับโอ้โหโอกาสที่9ในการจบสกอร์ของเชียงใหม่ FC สำเร็จผลแล้วครับกับการได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับโอ้โหโยกหนีมา3คนตรงนั้นเอาไม่อยู่ครับเจษฎากรตัดเข้ามาให้มาที่ไซยะโคจิมะไซยะโคจิมะสวิตไปทางขวาบอลลงเอาครับอัสซอยสับแล้วเข้าขวาเปิดไปสาว2ได้มงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับตีเสมอ1-1จากลูกมงของไซยะโคจิมะครับและนี่เป็นประตูที่4ของไซยะโคจิมะให้กับทางอยุธยายูไนเต็ดในซีซั่นนี้ด้วยครับวิ่งมาตอร์ปิโดโขกเข้าไปเลยครับไม่มีตัวมาประกบเขาเลยครับแก้เกมมาแล้วได้ผลครับปรับผู้เล่นลงมาหลายตำแหน่งด้วยตรงนี้ครับฮาซอยครับดวลกับทางวัชรินทร์โยกหลอกแล้วได้ครอสเข้าไปครับเสา2นี่แหละครับสราวินที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ขึ้นประกบแล้วครับพอไม่ขึ้นจากข้างหลังเนี่ยสบายเลยครับทางเซียโคจิมะคนเดียวครับประตูสำคัญเลยครับของทางอิทยาทัชพลชัยยันลงมาก็มีโอกาสยิงหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะการยิงไกลเปิดมุมเล่นสั้นมาครับเปิดเข้ามาลูกนี้สะบัดต่อไปเสา2มงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแซงนำแล้วครับ2ประตูต่อ1กับจากทางทัชพลครับไม่ทันขาดคำเลยครับโอกาสมงครั้งแรกของเขาในเกมนี้ในการทำประตูแล้วก็เอาจนได้เลยครับทัชพลชัยยันครับตัวสำรองที่ลงมาครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเขาให้กับทางอยุธยาในฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้มานำในช่วงสำคัญมากๆนะครับยืมมาจากเมืองทองยูไนเต็ดเลยครับทัชพลเป็นสายุทธเปิดเข้ามาครับเช็ดต่อมาแล้วตรงนี้ครับแล้วเป็นตัวสำรองครับเจษฎากรน้อยสี่ที่เช็ดต่อมาครับโอ้โหกลายว่ามาเข้าจุดโฟกัสกับทางทัชพลชัยยันครับสามประสานตัวสำรองเลยครับโอ้โหเริ่มจากสายุทธมาเจษฎากรแล้วก็มาที่ทัชพลครับการเปลี่ยนตัวคนเจ็ดถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับ